เหตุใดพระพิฆเนศมีเศียรเป็นช้างพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการเทพแห่งปัญญาเทพแห่งความสำเร็จและเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวงส่วนที่มาของศีรษะที่เป็นช้างนั้นมีเรื่องเล่าหลายตำนานมากนะคะแต่เรื่องเล่าที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดนั้นก็มีอยู่ว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นลูกชายของพระศิวะกับพระแม่ปาร์วตีแต่พระศิวะนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของพระพิฆเนศเลยเพราะว่าพระพิฆเนศกำเนิดจากขี้ใครของพระแม่ปาร์วตีนั่นเองพระแม่ปาร์วตีจึงรักและภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้ของพระนางมากๆโดยที่พระศิวะผู้เป็นสามีนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะมัวแต่นั่งบำเพ็ญตบะอยู่ด้านพระแม่ปาร์วตีก็ไว้ใจลูกชายคนนี้ถึงกับให้คอยเฝ้าประตูตำหนักของพระนางไว้พร้อมกับกำชับไว้ว่าหากแม่ไม่อนุญาตก็ห้ามให้ใครเข้าไปโดยเด็ดขาดซึ่งเด็กน้อยพระพิฆเนศก็ทำหน้าที่อย่างดียิ่งจนอยู่มาวันหนึ่งพระศิวะเกิดคิดถึงพระแม่ปาร์วตีเลยต้องการจะแวะไปหาภรรยาสุดที่รักของตนจึงเดินทางไปยังตำหนักที่พักของพระแม่ปาร์วตีพอไปถึงก็เจอเด็กน้อยคนหนึ่งยืนขวางทางอยู่ตรงประตูตำหนักพระศิวะจึงบอกให้เด็กน้อยหลบไปเสียแต่พระพิฆเนศก็ไม่หลบและยืนขวางทางไม่ให้เข้าไปด้านพระศิวะจึงบอกว่าตนเป็นมหาเทพสูงสุดนะแต่พระพิฆเนศก็ไม่สนใจใดๆพระศิวะก็เริ่มหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆก็บอกว่าตนเป็นสามีของพระแม่ปาร์วตีนะยอมมีสิทธิ์เข้าไปหาได้ทุกเมื่อพระพิฆเนศนั้นคิดว่าพระศิวะโกหกก็ยิ่งห้ามหนักเข้าไปอีกพระศิวะซึ่งตอนนี้หัวร้อนสุดขีดก็เลยจัดการเอาตีศูนย์ของตนตัดหัวของพระพิฆเนศเสียเมื่อพระแม่ปาร์วตีรู้ว่าลูกชายของตนถูกตัดหัวเพราะพระศิวะก็บังเกิดความโกรธเป็นอย่างมากพระแม่ปาร์วตีจึงประกาศออกไปว่าหากไม่สามารถชุบชีวิตลูกชายของพระนางภายในวันนี้พระนางจะทำลายล้างโลกนี้ซะพระศิวะติดต่อเหล่าเทพทั้งหลายให้ช่วยเหลือตนด้วยด่วนพระนารายณ์จึงรับปากว่าจะรับหาศีรษะของมนุษย์ที่ตายในวันนั้นมาต่อให้ว่าแล้วพระนารายณ์ก็ขี่คุดไปรอบโลกเพื่อหามนุษย์ที่เสียชีวิตในวันนั้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นพระยมลาพักร้อนหรืออย่างไรเพราะวันนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนเสียชีวิตเลยสักคนพระนารายณ์จึงกลับมาบอกกับพระศิวะว่าไม่มีมนุษย์เสียชีวิตเลยพระศิวะก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาหัวของสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เสียชีวิตในวันนั้นที่พระนารายณ์เห็นเป็นตัวแรกมาต่อแทนพระนารายณ์จึงออกเดินทางไปอีกครั้งก็พบกับช้างเชือกหนึ่งที่ล้มพอดีพระนารายณ์จึงคิดว่าหัวช้างนี่แหละดีที่สุดแล้วจึงใช้จักษุทัศน์ตัดเอาหัวช้างเชือกนั้นไปให้พระศิวะในทันทีเมื่อพระศิวะได้หัวช้างจึงรีบนำมาต่อกับร่างกายของเด็กน้อยพระพิฆเนศและทำพิธีชุบชีวิตขึ้นมาในที่สุดเด็กน้อยพระพิฆเนศที่มีศีรษะเป็นช้างก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมยกย่องให้เป็นเทพที่สูงที่สุดและยังประทานพรว่าในการประกอบพิธีการต่างๆทั้งหมดนั้นจะต้องทำพิธีบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อความสำเร็จของพิธีนั้นและนี่ก็คือที่มาว่าเหตุใดพระพิฆเนศมีเสียงเป็นช้างนั่นเองนะคะขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ